รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาเติมเต็มความเป็นไทยและภาคภูมิใจร่วมกันกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันช่วงคนไทยไม่ลืมตัวพระธาตุดอยคำเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของชาวเชียงใหม่เล่ากันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกศาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีโดยมีหัวใจคือองค์พระบรมธาตุเจ้าที่ถือว่าเป็นที่สุดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชนรองลงมาคือหลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยชิงแสนพระพักอิ่มเอิบชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ใครขอพรอะไรแล้วมักสมปรารถนาโดยชาวบ้านมีคติความเชื่อให้อธิษฐานถวายพวงมาลัยล้วน50พวงเป็นพุทธบูชาสิ่งที่ตั้งไว้ก็จะสมปรารถนาทุกประการดอยคำนอกจากจะมีพระธาตุเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นที่สถิตของยักษ์คือปู่แสะและย่าแสะที่ช่วยกันดูแลรักษาพระเกศธาตุบนดอยคำแห่งนี้ปู่แสะย่าแสะเป็นยักษ์ถือศีล8มีความเคารพในพระพุทธศาสนาสังเกตจากรูปของท่านมีผู้นำผ้าขาวม้ามาคลุมเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านถือศีลการบูชาจะนำเอาหมากพลูบุหรี่มาถวายเราว่าท่านทั้งสองคุ้มครองพระบรมสารีริกธาตุดูแลคุณสมบัติของเมืองเชียงใหม่มีผู้นิยมมาขอบารมีท่านในการขับไล่สิ่งไม่ดีจนความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและโชคลาภต่างๆหากมีโอกาสมาเชียงใหม่ครั้งหน้าต้องมาวัดพระธาตุดอยคำมากราบนมัสการพระบรมธาตุหลวงพ่อทันใจและปู่ย่าแสะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm & Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันที่หลวงพ่อได้บอกไว้แล้วว่าหลวงพ่อมีวิสัยทัศน์ที่ว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างสรรค์วัดวาอารามให้รุ่งเรืองบำเพ็ญกิจสืบเนื่องกับชุมชนสงเคราะห์ผู้คนทุกชนชั้นวรรณะการสร้างวัดวาอารามก็ไม่ใช่สร้างเฉพาะวัดห้วยปลากั้งหลวงพ่อได้มีโอกาสไปช่วยสร้างวัดช่วยวัดวัดพึ่งวัดนี่ก็ได้ช่วยสร้างมา500กว่าวัดโดยเฉพาะพระธาตุเจดีย์หลวงพ่อสร้างพระธาตุเจดีย์ไปกว่า500วัดแล้วก็เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าหลวงพ่อสร้างพระธาตุเจดีย์ดวงใหญ่ขึ้นมาเห็นว่าวัดต่างจังหวัดวัดบ้านนอกไม่มีโอกาสในการสร้างหลวงพ่อก็จะไปสร้างให้ด้วยขนาดกว้าง7เมตรยาว7เมตรสูง 15.20 เมตรก็เป็นขนาดพอดีสำหรับที่วัดต่างตำบลที่ได้รับแล้วหลวงพ่อก็สร้างมีเจ้าภาพไปร่วมสร้างเรื่อยๆปัจจุบันสร้างได้เกือบ500กว่าวัดแล้วก็หลวงพ่อไม่ได้เพิ่งจะเริ่มสร้างพระธาตุเจดีย์ปีนี้สร้างตั้งแต่ปี2550มาแล้ว2550ก็เริ่มสร้างทีละวัด2วัด3วัด5วัด10วัด100วัดก็จะมีการวางศิลาฤกษ์โดยหลวงพ่อก็จะไปวางศิลาฤกษ์เองก็จะพาเจ้าภาพหลักที่ผู้เป็นบริจาคสร้างแล้วก็พาไปวางศิลาฤกษ์แล้วก็มีการให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำการวางศิลาฤกษ์ชัยยันโตเพื่อเป็นมงคล
ก็พระธาตุเจดีย์ที่สร้างเสร็จแล้วก็ถือว่าสวยงามมากด้วยและเป็นที่พอใจต่อคนในชุมชนคนในหมู่บ้านเป็นที่กราบไหว้สักการะถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไปถึง 5,000 ปีร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะหากเรานำวิทยาการที่เจริญก้าวหน้ามาช่วยปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรแล้วนะคะพืชผลทางการเกษตรของเราเนี่ยจะได้ผลผลิตที่ดีที่ทำการเกษตรนะคะของประเทศไทยประมาณ150ล้านไร่กรมพัฒนาที่ดินเรามีแนวทางว่าจะต้องทำอย่างไรให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ได้ก็จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่หลายประเภทที่เกษตรกรใช้ไม่ได้อาจจะเนื่องจากปัญหาในเรื่องของการชะล้างพังทลายปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวจัดเรื่องของปัญหาดินเค็มหรือปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะกรมพัฒนาที่ดินเราเข้าไปในบทบาทตรงนี้ก็คือว่าเข้าไปดูแลดินให้กับเกษตรกรค่ะถ้าพูดถึงกรมพัฒนาที่ดินต้องคิดถึงหมอดินอาสาหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินเรามี 70,000 กว่าคนเดิมทีบทบาทหมอดินอาสาก็คือว่าช่วยประสานงานระหว่างเกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินปัจจุบันนี้หมอดินอาสาเราเนี่ยไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ผู้ประสานงานนะคะเป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยเราด้วยก็จะเห็นได้ว่าเราทำงานทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปดูแลเรื่องของการวางระบบเรื่องของการถ่ายทอดวิชาการต่างๆเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพดินเรื่องของการไปเป็นพี่เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยปัจจุบันนี่หมอดินอาสาทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินเลยค่ะการที่จะเพิ่มผลผลิตได้ลดต้นทุนได้เนี่ยสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของดินการที่จะเพิ่มผลผลิตได้ก็ต้องดูว่าดินเนี่ยมีศักยภาพสูงพอที่จะให้ผลผลิตไหมมีธาตุหรือมีแร่ธาตุอาหารอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับดินเราจะได้ยินบ่อยๆว่าถูกสูตรถูกเวลาถูกอัตรา3สิ่งเนี่ยเป็น3สิ่งที่เกษตรกรจะต้องเข้าใจกลับมาติดตามเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกได้ใหม่สัปดาห์หน้าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำเรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะพ่อกับแม่อะค่ะเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนตาบอดทำอะไรก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือมันก็เรียนกับเขาไม่ได้ท่องจำอย่างเดียวสวัสดีค่ะชื่อนางสาวภารณีฟองทาค่ะชื่อเล่นสงกรานต์ค่ะตอนนี้ก็คือทำนวดอยู่สปาเซนวาลีในโรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะแรกๆเกิดมาเนาะตาเราเหมือนคนตาดีเปรียบเลยไม่มีใครรู้
พ่อกับแม่อะค่ะเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนตาบอดผลสุดท้ายตอนที่ไปหาหมอรามาธิบดีมารักษาตรงนี้ถึงรู้ว่าเส้นประสาทตาไม่เดินแล้วไม่ทำงานแล้วจำเป็นต้องอยู่แบบนี้ค่ะก็คือมีพี่ๆท่านหนึ่งที่เขาไปเที่ยวที่โรงเรียนเนาะพี่ๆศิษย์เก่าเหมือนกับก็นั่งคุยกันค่ะก็ถามถึงพี่เขาทำยังไงเนาะถึงพี่เขามีรายได้ก็เขาก็ตอบว่าเขาเป็นหมอนวดค่ะส่วนใหญ่เป็นหมอนวดคนตาบอดคิดว่าอยากไปเรียนบ้างอยากไปทำบ้างค่ะจะได้มีเงินเหมือนพี่ๆเขาค่ะพอกินพอใช้ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยมีปัญหาค่ะมีปัญหามาก3เดือนแรกที่ปรับตัวยากก็คือเราไม่รู้จะไปยังไงมายังไงค่ะเพราะไม่เคยเดินทางด้วยตัวเองไม่เคยทำอะไรด้วยตัวเองเท่าไหร่เราต้องปฏิบัติจริงหรือมีคนจับมือสอนให้ปฏิบัติอะค่ะถึงจะทำได้หลังจากที่เราเรียนจบแล้วใช่ไหมคะไปช่วยเขานวดบ้างที่ศูนย์ระหว่างเชียงใหม่กับลำปางพี่ก็เดินทางระหว่าง2จังหวัดนี้เนาะมีครูคนหนึ่งเขาพูดขึ้นว่าหนูยอมไปสัมภาษณ์ไหมโรงแรมเซ็นทาราเขาอ่ะต้องการคนทำงานอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนพิการเอาไหมลูกลองทำดูแรกๆหนูก็คิดว่าไม่อยากจะมาหรอกกรุงเทพเราถึงกลับมากรุงเทพอีกอะค่ะเราถึงกลับมายอมกลับมาสู้อะค่ะพอเราตัดสินใจการทำงานที่นี่เราก็มีรายได้ที่มั่นคงเนาะแล้วเราก็ได้ฝึกฝนเรื่องเกี่ยวกับพวกภาษาบ้างการนวดบ้างบุคลิกภาพบ้างเพื่อต่อเราเยอะเลยค่ะพูดถึงที่นี่น่ารักค่ะพอทำงานกับพี่เขาไปเรื่อยค่ะก็เห็นว่าพี่เขาอะค่ะทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยแล้วก็บางทีก็แทบจะลืมไปเลยอะค่ะว่าพี่เขาเป็นคนตาบอดรู้สึกเหมือนพี่เขาเป็นคนปกติทั่วไปเลยค่ะนโยบายที่เรามีเป็นรูปธรรมเมื่อปี2554ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปี2545เราเริ่มรับคนพิการคนแรกเข้ามาทำงานเป็นคนพิการทางสายตามาทำเป็นสปาเทอโรพิสเหมือนกันนะคะแนวคิดของเราก็เพื่อที่จะให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกอย่างที่พนักงานทั่วไปมีคนพิการมีหมดก็ขอการันตีขอยืนยันว่าการจ้างงานคนพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานใดๆเลยค่าเดินทางค่ารักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เดือนละ800บาทค่ะ800บาทเก็บไว้แบบว่าซื้อของบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็รวมๆไว้ให้กับครอบครัวบ้างค่ะเพราะเราพอมีรายได้เนาะภาพสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการโดยมีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยให้คำแนะนำคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนดได้แก่การคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนทางการแพทย์ในเรื่องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้นสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลบประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพขนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO คิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลบสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยว
ายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางจะมีแต่รอยยิ้มท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสค่ะคนไทยชวนเที่ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดชัยนาทนะคะเป็นอีกหนึ่งโรงแรมซึ่งหลากสีสันดูแล้วเหมือนกับเราอยู่ในยุโรปนะคะแฟนตาซีรีสอร์ทค่ะกับห้องทั้ง53ห้องซึ่งจะรองรับทั้งการจัดเตียงประชุมและการสัมมนาโดยเฉพาะยิ่งนะคะเด็กๆต้องชอบแน่เพราะมีสระน้ำเกลือในร่มค่ะมาถึงจังหวัดชัยนาทนะคะที่มีห้องจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาถึง500คนหรือจะเป็น200คนก็ได้แต่ที่แน่ๆนะคะสระน้ำเกลือในร่มขนาดความยาว20เมตรก็รองรับความสุขสบายของครอบครัวคุณอยู่ด้วยค่ะและสิ่งที่พิเศษสุดของแฟนตาซีรีสอร์ทนะคะห้อง7สี7โทน7แบบนั้นดนตรีที่เปิดบรรเลงภายในห้องก็แตกต่างกันด้วยถ้าคุณชอบเพลงคลาสสิกต้องเลือกบ้านสีเหลืองค่ะกับห้องทั้ง53ห้องสไตล์ยุโรปนะคะคุณจะได้เพลิดเพลินกับสีสันราวกับอยู่ในดินแดนของลูกหวาดนะคะและนี่แหละค่ะแฟนตาซีรีสอร์ทชัยนาทอีกหนึ่งการเติมเต็มความสุขของคุณเมื่อคุณมีโอกาสแวะมาเที่ยวจังหวัดชัยนาทห้องสวีทห้องนี้สีฟ้านะคะเป็นเพลงลูกกรุงค่ะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะนอกจากสีสันหลากแบบหลากสไตล์พร้อมกับเสียงเพลงตามโทนแล้วนะคะภายในห้องคู่รักนะคะหรือห้องสวีทเนี่ยจะมีโปรเจคเตอร์เป็นรูปดาวแบบนี้ด้วยนะคะเพิ่มความเก๋ไก๋ให้เวลานอนกลางคืนด้วยกับหลากหลายมุมเก๋ไก๋นะคะที่หญิงสามารถที่จะเลือกนะคะมุมไหนก็ได้แล้วถ่ายไปอวดเพื่อนๆในโลกโซเชียลกับแฟนตาซีรีสอร์ทชัยนาทค่ะกับวันหยุดในวันพักผ่อนของคุณนะคะซึ่งแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าสงบเรียบง่ายและหลากสีสันต้องที่นี่เลยนะคะ Fantasy Resort ชัยนาทค่ะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube inging สิทธินีFacebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะหมดเวลาในการเติมเต็มความบันเทิงร่วมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมเติมเต็มความบันเทิงร่วมกันแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ